Workhorse TD04 ครับไฟฉายแนว Tactical ขนาดกลางที่มาพร้อมกับค่าความสว่างระดับ 3,000 ลูเมนครับแสงแนวกึ่งพุ่งกึ่งกว้างระยะส่องไกลสุดทำได้ถึง295เมตรมีสวิตช์ที่คอไฟฉายนะครับพร้อมไฟสถานะแบตเตอรี่สวิตช์ท้ายที่ใช้งานแบบแนว Tactical ครับรอบนี้ผมได้ตัวสีเขียวซึ่งเป็นสีออกใหม่ตัวบอดี้ของเขานั้นเป็นบอดี้อลูมิเนียมอัลลอยนะครับเคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดชิ้นงานเนี๊ยบแล้วก็สวยขนาดจับกระชับมือครับหลอด LED เป็น Cree XHP50D 5,700 ถึง 6,000 เควินส่วนแบตเตอรี่ครับเป็น 21700 5,000 มิลลิแอมป์ตัวไฟฉายกันน้ำกันกระแทกครับสวิตช์มี2กรุ๊ปโหมดให้เลือกใช้งานเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างแสงกันครับมาชมแสงเทอร์โบของเจ้าตัว Workhorse TD04 กันนะครับผมจะไปที่เทอร์โบเลยนี่คือแสงเทอร์โบค่าความสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนนะครับแล้วก็ระยะส่องไกลสุด295เมตรตรงกลางนะครับระยะไกลก็คือต้นมะพร้าวชัดเจนมากเลื่อนลงมาด้านล่างครับระยะกลางก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับจากนั้นมาที่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นกำแพงต้นไม้ในระยะกลางนะแล้วก็ต้นมะพร้าวด้านขวาซึ่งก็เป็นระยะกลางเช่นกันครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะผมจะลองปิดดูนะครับปิดดูแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้คราวนี้เปิดอีกทีนึงแล้วก็บูสต์ไปที่เทอร์โบครับแสงเทอร์โบจะแบบนี้เลย Workhorse TD04 ครับ 3,000 ลูเมน295เมตรนี่คือแสงของเขานะผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องเจ้าตัว Workhorse TD04 กันนะครับกล่องของเขานั้นค่อนข้างทำได้แบบเรียบๆเลยนะฝั่งเดียวที่มีข้อมูลก็คือด้านข้างนะครับซึ่งเขาจะติดสติ๊กเกอร์เป็นชื่อรุ่นนะครับสีเขียวหลอดอะไรอุณหภูมิแสงเท่าไหร่มาแบบเซตก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนะแล้วก็ Made in China เดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนนะครับโอเคเอาราคาไปก่อนนะครับราคาในแบบที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับจะประมาณ 1,150 บาทส่วนมีแบตเตอรี่ในเซตนั้นก็คือ 1,322 บาทนะครับสำหรับพิกัดนั้นผมใส่ไว้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะเป็นร้านของ Workhorse Official โดยตรงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในกล่องครับมีตัวไฟฉายครับแบตเตอรี่ครับคู่มือฝั่งนี้จะเป็นสายชาร์จ USB Type-C นะครับให้มาค่อนข้างยาวมีห่วงซึ่งเป็นวงแหวนเรืองแสงนะครับน่าจะเอาไว้ใช้ติดกับตัวบอดี้ให้เห็นในที่มืดได้ชัดเจนนะครับโอลิงสำรองให้มา2เส้นแล้วก็สายคล้องมือในกล่องเล็กๆแบบเรียบง่ายแต่ว่าให้อุปกรณ์มาค่อนข้างที่จะครบแล้วก็พร้อมใช้งานครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับผมจะพาทุกคนมาดูบอดี้โดยรวมของเจ้าตัว Workhorse TD04 กันก่อนนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยก็จะเห็นตัวสวิตช์นะครับมีไฟสถานะตรงกลางแล้วก็มีวงแหวนสีทองล้อมรอบนะครับถัดลงมาจะเป็นชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อรุ่นนะ Workhorse TD04 ครับส่วนของตัวบอดี้นั้นจะเป็นลวดลายนะครับทำให้จับกระชับมือแล้วก็จะเป็นตัวท้ายไฟฉายสวิตช์ไฟฉายนะครับหมุนมาด้านข้างนิดนึงเราจะเจอกับคลิปเน็บซึ่งเป็นสีทองนะก็รับกันตัววงแหวนรอบตัวสวิตช์นะครับบอดี้ทั้งหมดของเขานะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยครับ6061แล้วก็เคลือบผิวแบบฮาร์ดอโนไดท์เป็นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นสีใหม่ให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดูสวยงามมากๆนะครับผมหันมาด้านนี้นะครับเราจะเจอกับจุกซิลิโคนสำหรับปิดช่องชาร์จซึ่งเป็น USB Type-C นะผมจะแกะให้ดูก่อนนะครับเป็นช่องชาร์จไทป์ C ใช้กับสายที่เขาแถมมาจากนั้นมาดูที่หัวไฟฉายครับหัวไฟฉายจะเห็นหลอด LED หลอดเดียวนะครับแล้วก็เป็นโคมผิวส้มนะซึ่งโคมค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็เป็นแบบผิวส้มผมเดาว่าน่าจะแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแนวแสงกันอีกทีนึงมาที่ท้ายไฟฉายครับจะเป็นตุ่มปุ่มสวิตช์นะครับซึ่งเป็นแบบยางซิลิโคนนะให้สัมผัสที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเปิดดูโอเคครับก็จะประมาณนี้คราวนี้เรามาดู LED ของเขานะครับหลอด LED ของเขาให้มา1หลอดนะครับเป็น Cree XHP50D High นะครับสว่างสุด 3,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุดที่295เมตรนะครับแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางจะอยู่ที่ 21,800 เคเนล่าอุณหภูมิแสงนะครับ 5,700 ถึง 6,000 เคลวินครับนี่คือแสงของเขาเดี๋ยวเราไปจัดเต็มอีกทีในภาคสนามนะครับมาดูในส่วนของสวิตช์นะครับสวิตช์เขาจะมี2จุดนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณคอไฟฉายนะครับแล้วก็ตรงบริเวณท้ายไฟฉายตรงสวิตช์คอนะครับเขาจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะ
คราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโหมดแสงนะครับโหมดแสงเขาจะมี2กรุ๊ปโหมดนะครับเขาเรียกว่าสเต็ปโหมดแล้วก็ทักทีคอลโหมดตัวที่ผมกำลังเล่าให้ทุกคนฟังอยู่ตอนนี้ก็คือสเต็ปโหมดนะซึ่งแสงของเขานะครับใช้สวิตช์ท้ายในการเปิดปิดนะครับผมกดเปิดจากนั้นต้องการเปลี่ยนระดับแสงเราจะกดที่สวิตช์คอนะครับเขาจะวนไปที่อีโคครับโลมีเดียมไฮต้องการเทอร์โบดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็จากเทอร์โบนะครับทริปเปิลคลิกจะเป็นเอาใหม่นะ1 2 3เป็นสโตรบนะครับในขณะที่อยู่ที่สโตรบถ้าดับเบิลคลิกนะครับเขาก็จะเป็นโหมด SOS ซึ่งเป็นแสงพิเศษนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งหนึ่งจะเป็นบีคอนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทดสอบในภาคสนามกันอีกทีหนึ่งนะในส่วนของตัว Tactical Mode นะครับในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่นะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็น Tactical Mode ได้โดยการกดที่สวิตช์คอ3วินาทีค้างไว้นะครับเขาจะติดมาที่เทอร์โบนะจากนั้นในที่ตัว Tactical Mode เขาจะมีโหมดแสงแค่ตัว Medium แล้วก็ตัวเทอร์โบแค่นั้นนะครับคราวนี้ผมลองปิดก่อนเปิดขึ้นมาครับเขาติดที่เทอร์โบแบตเตอรี่ของเขานะครับจะเป็นแบบ21700นะครับผมจะแกะให้ดูเลย 5,000 มิลลิแอมป์21700ลิเธียมไอออน 3.6 โวลต์ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตรงขั้วบวกเขาจะเป็นขั้วบวกแบบไม่ยื่นนะแล้วก็ขั้วลบก็จะเป็นเรียบๆนะครับตรงขั้วบวกแบบไม่ยื่นเขาสามารถใส่กับไฟฉายอาจจะหาตัวที่แบบมีขั้วบวกยื่นได้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นสปริงน่าจะใช้งานได้กับหัวแบตเตอรี่ขั้วบวกแบบทั้งยื่นและไม่ยื่นนะโอเคครับผมใส่เข้าไปก่อนนะครับตัวแบตเตอรี่21700ลิเธียมไอออน 5,000 มิลลิแอมป์นะครับเขาสามารถเปิดเทอร์โบนะครับผมจะเปิดเทอร์โบให้ดูก่อน 3,000 ลูเมนนั้นจะได้รันไทม์ที่ 4.3 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนั้นมีวงจรควบคุมความร้อนเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิร้อนตัวไฟฉายร้อนแสงมีดรอปแน่นอนนะครับแต่ว่าในสเปคในคู่มือแล้วก็ในเว็บออฟฟิเชียลของเขานั้นเขาไม่ได้แจ้งไว้ว่ากี่นาทีถึงจะดรอปนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูที่ภาคสนามกันนะครับส่วนตัวโหมดมูนนะครับซึ่งรันไทม์นานสุดการเปิดโหมดมูนก็คือการกดสวิตช์ที่คอค้างไว้นะครับค้างไว้จากนั้นเปิดสวิตช์ท้ายแสงมูนจะติดที่1ลูเมนซึ่งจะรันไทม์ได้ถึง 2,160 ชั่วโมงนะครับเรียกว่าใช้งานกันจนออกทริปนี้ก็เหลือๆเลยนะถ้าใช้ระดับมูล1ลูเมนนะครับฟังไม่ผิดครับ 2,160 ชั่วโมงผมใช้ power bank นะครับในการชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งก็เป็นสาย type C ก็เสียบเข้าไปเลยครับสำหรับในการชาร์จนะครับในขณะที่ชาร์จเขาจะติดไฟสีแดงที่สถานะตรงตัวสวิตช์ที่คอนะครับถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าในสเปคก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใช้เวลาในการชาร์จกี่ชั่วโมงครับคราวนี้มาดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเจ้าตัว Vercors TD 04กันนะครับผมเริ่มจากตรงหัวไฟฉายนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาจะอยู่ที่ 29.5 มม.นะครับแล้วก็ความยาวหัวจรดท้ายจะอยู่ที่137มม.น้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่จะอยู่ที่80กรัมนะครับน้ำหนักก็ถือว่ากำลังดีเลยครับผมเทียบการจับถือในมือให้ดูนะครับขนาดก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะมองเห็นภาพกันจากนั้นการจับถือการใช้งานนะครับไฟฉายแนวแทคติคอลนะครับสวิตช์ท้ายส่วนใหญ่ก็จะจับแบบนี้เปิดสวิตช์ครับปิดสวิตช์เปิดสวิตช์แล้วก็การเปลี่ยนระดับแสงนั้นก็อาจจะใช้อีกนิ้วหนึ่งนะครับเอาอยู่ประมาณนี้ถือแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะถนัดแบบนี้ก็สามารถทำได้คราวนี้เราก็จะมาดูมาตรฐานการกันน้ำนะครับทาง Vercors TD 04ให้มาที่ IP68 เอาง่ายๆก็คือสามารถใช้ตากฝนลุยน้ำหรือจุ่มน้ำได้เลยนะครับแต่ก่อนจะลุยแบบนั้นนะครับผมแนะนำว่าให้เช็คพอร์ตเชื่อมต่อดีนะครับโดยเฉพาะช่องชาร์จแบตแล้วก็ข้อต่อระหว่างที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับหมุนให้แน่นขันให้แน่นจากนั้นก็สามารถใช้ลุยได้เลยเพราะเขาออกแบบให้ลุยๆอยู่แล้วนะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับก็เอามาเช็ดให้แห้งเพื่อที่จะบำรุงรักษาให้เขาใช้งานได้ยาวนานนะครับส่วนมาตรฐานการกระแทกเขาทำได้ที่ 1.5 เมตรเห็นสวยๆแบบนี้ครับตกจากที่สูง 1.5 เมตรไม่พังนะครับยังสามารถใช้งานได้แต่ก็แนะนำว่าให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังนะครับตกกระแทก 1.5 เมตรอาจจะใช้ได้แต่ว่าในเรื่องของริ้วรอยถ้าไปกระแทกก้อนหินหรือวัตถุมีคมหรืออะไรที่มันแข็งๆก็อาจจะมีรอยได้นะครับ
ก่อนที่จะไปทดสอบแสงภาคสนามนะครับผมจะให้ทุกคนดูแสงสโตบของเขานะแสงสโตบของเขาให้ความสว่างสูงสุดก็คือที่ 3,000 ลูเมนเท่ากับแสงระดับเทอร์โบเลยนะครับผมจะเปิดเทอร์โบให้ดูก่อนจากนั้นเปิดสโตบครับ1 2 3นี่ครับที่ 3,000 ลูเมนค่อนข้างจ้าแล้วก็แสบตาเวียนหัวมากๆนะครับขออนุญาตปิดไปก่อนโอเคครับสำหรับรายละเอียดของเจ้าตัว Workhorse TD 04ระดับ Eco ของ Workhorse TD 04นะครับผมจะไล่ให้ทุกคนดูนะ Eco ก่อนนะครับแสงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะจากนั้นไปที่ Low ครับ Low แสงสว่างขึ้นแล้วก็ไปได้ไกลขึ้น Medium ครับ Medium นี่ก็คือส่องระยะไกลเห็นแล้วนะครับนี่คือแสง Medium ผมจะส่องตรงนี้ก่อนนะจากนั้นไปที่ High ครับ High นี่ก็คือน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับดูข้างๆจากนั้นก็ไปที่เทอร์โบอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบ 3,000 ลูเมน 295 เมตรในการไล่ระดับแสงนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะถือเดินออกไปให้กับทุกคนดูนะนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเจ้าตัว Workhorse TD 04ครับ 3,000 ลูเมนระยะส่องไกล295เมตรผมมายืนตรงจุดนี้แล้วก็จะส่องให้ทุกคนดูนะครับเริ่มจากระยะกลางครับกำแพงต้นไม้แล้วก็หมุนมาเรื่อยๆด้านล่างจะเป็นต้นกล้วยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะมีต้นมะพร้าวนะครับระยะกลางแล้วก็ระยะไกลก็คือต้นมะพร้าวด้านบนน่าจะ100กว่าเมตรนะครับคราวนี้ผมจะลองปิดแสงดูก่อนจากนั้นเปิดอีกทีนึงแล้วก็ไปที่เทอร์โบครับแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยไล่แสงลงครับแล้วก็ยกแสงขึ้นถ้าแสงดรอปก็คือดรอปไปเลยนะครับเพราะว่าตัวบอดี้เล็กแต่ว่าสว่างถึง 3,000 แสงน่าจะดรอปนะในสเปคเขาไม่ได้แจ้งไว้นะครับแต่ว่าผมว่าแสงน่าจะดรอปลงโอเคครับนี่คือเจ้าตัว Workhorse TD 04 3,000 ลูเมน295เมตรนะครับผมย้ำสเปคให้ทุกคนดูว่าเขาทำได้ตามสเปคจริงไหมให้ทุกคนดูแสงนะครับผมจะถอยมาตรงนี้ครับแล้วก็ส่องไปอีกทีนึงแล้วก็บดเทอร์โบเลยนะครับจะเน้นไปที่เทอร์โบเลยแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าทำได้ดีมากๆเป็นทั้งพุ่งและกว้างนะครับตรงกลางก็เข้มกว่านิดนึงสปิลก็ตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างค่อนข้างคมนะไม่ถึงกับตัดแบบส่วนมืดส่วนสว่างแบบตัดกันไปเลยแต่ก็ยังมีสปิลขอบให้เห็นนะครับโอเคครับระดับเทอร์โบของ Workhorse TD 04นะครับผมจะถือเดินแล้วก็เร่งไปที่เทอร์โบเลยโอเคครับแสง 3,000 ลูเมนเรามาถือเดินกันเลยนะครับแสงที่ได้จะออกแนวพุ่งกว้างครับตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนนะเกือบเต็มเฟรมกล้องนะครับค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็สถานที่ก็เป็นสถานที่ที่ผมรีวิวหลายๆรุ่นนะเผื่อใครอยากเที่ยวกับรุ่นอื่นก็สามารถเข้าไปค้นดูในช่องได้นะครับก็ค้นชื่อรุ่นได้เลยผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับปิดไฟไปก่อนแสงธรรมชาติมืดตื้อๆแบบนี้เลยเปิดอีกทีนึง
ปิดอีกทีเขาไม่จำเทอร์โบนะครับผมต้องเปิดเทอร์โบโดยการดับเบิลคลิกอีกทีนึงโอเคมาแล้ว 3,000 ลูเมนแล้วก็295เมตรนะครับลองส่องขึ้นข้างบนดูนี่ขึ้นข้างบนเราจะเห็นตรงกลางเข้มนะครับมันก็เลยมีความพุ่งแล้วก็กว้างในตัวนะตัวนี้ออกแนวพุ่งกว้างนะครับแสง 3,000 ลูเมนนี่ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้1นาทีนะครับความร้อนตรงบอดี้ยังไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมยังไม่ได้จับหัวไฟฉายเดี๋ยวไปถึงตรงตอนหมุนไซก่อนผมสังเกตดูนะครับ1นาที20วิแสงดรอปลงชัดเจนนะทุกคนน่าจะสังเกตเห็นนะครับแสงดรอปลงชัดเจนโอเคเรามาถึงตรงนี้ผมจะหมุนไซให้ทุกคนดูถ้าแสงมันดรอปนะครับถ้าเราปิดแล้วก็บูทใหม่เนี่ยผมว่ามันน่าจะบูทขึ้นผมลองปิดก่อนเปิดใหม่แล้วก็ผมจะลองบูทเทอร์โบนะบูทขึ้นครับแต่ว่ามันจะดรอปอีกตอนไหนไม่รู้เรามาส่องดูนี่ก่อน1นาที45วิครับผมยังจับหัวไฟฉายได้มีความร้อนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับลวกมือนะครับจับหัวได้ส่วนตัวบอดี้ยังสบายๆชิวๆอยู่โอเคมาดูแสงกันต่อนะครับตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะครับวันนี้รีวิวหลายตัวเลยถ้าหายใจแรงก็ขออภัยด้วยทุกคนตรงนี้มีช่องให้เราส่องนะถ้าผมเอาไฟลงแสงเป็นแบบนี้ครับยกขึ้นแบบนี้ถ้าใกล้ๆก็ประมาณนี้เลยแสงประมาณ 5,700 ถึง 6,000 เคลวินนะครับก็ไม่ได้ขาวจ้าแล้วก็ไม่ได้เหลืองผมว่ากำลังสวยนะครับโอเคกลับมาฝั่งนี้ครับแสงน่าจะดรอปลงแล้วนะครับที่2นาที26วิหลังจากที่ผมบูทขึ้นมาใหม่ไม่เป็นไรครับแต่ความร้อนยังทำได้ดีอยู่ผมยังจับได้ถนัดมือนะครับนี่ครับยังจับหัวไฟฉายได้ให้ทุกคนดูไม่ได้ร้อนมากมีความร้อนแหละครับแต่ว่ายังโอเคอยู่อ่ะคราวนี้ยกขึ้นสูงๆนะครับเราจะเดินรวดเดียวไปข้างนอกเลยเพราะว่าผมเริ่มเหนื่อยแล้วลักษณะแสงน่าจะชัดเจนนะในราคาที่ทำราคามาได้ค่อนข้างดีนะครับใครสนใจก็ไปดูลิงก์ดูราคาที่ผมใส่ไว้ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีอัปเดตอยู่ใน Shopee นะก็สามารถเข้าไปดูได้ครับโอเคถ้าเราเดินถึงถนนใหญ่ที่มันตัดกับเส้นนี้ก็น่าจะจบครบถ้วนสำหรับการรีวิวแสงการถือเดินนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเดินไปโอเคครับเรามาถึงตรงจุดนี้ที่มันมีไฟโซลาร์เซลล์ผมจะลองส่องไฟสู้กับไอ้นี่ดูนะมีรถอยู่1จอดอยู่1คันนะครับถ้าผมปิดไฟแสงแบบนี้เปิดอีกทีนึงแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ผมจะบูทเทอร์โบนะเพราะมันไม่จำแสงเทอร์โบนะครับบูทเทอร์โบจะเป็นประมาณนี้เลยสู้แสงโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับแสงดีแสงเข้มมากๆครับโอเคครับน่าจะครบถ้วนพอสมควรสำหรับเจ้าตัว Workhorse TD 04อ่ะจับโชว์อีกหน่อยนึง3เกือบ4นาทีนะครับยังจับได้ความร้อนทำได้ดีครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ